ต่อไปมาดูการสร้างในส่วนของ Text v i ล์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเป็นการสร้างลิสต์รายการกันบ้างนะครับสำหรับลิสต์รายการนั้นก็จะไม่ใช่ส่วนของการใส่ข้อความแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นส่วนที่ให้เราสามารถที่จะเลือกนะครับตัวเลือกที่ในส่วนของรายละเอียดนะครับมีมาให้เรานั่นเองนะครับซึ่งในส่วนแรกผมก็จะสร้างลิสต์รายการแบบเมนูกันก่อนนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นช่องของวันเกิดนะครับเลือกที่ตรงนี้ได้นะครับ l i s t s แอนดเมนูตรงนี้ จากนั้นก็ใส่ชื่อได้ที่ label นะครับผมก็จะใส่ลงไปว่าเป็นเกิดวันที่นะครับหรือวันเกิดก็ได้นะครับแล้วก็โอเคจากนั้นก็จะปรากฏช่องตรงนี้ขึ้นมาให้เรานะครับจะสังเกตนะครับส่วนแตกต่างก็คือจะมีสามเหลี่ยมนะครับอยู่ด้านหลังใช้สําหรับเลือกรายละเอียดนั่นเองนะครับ type ตรงนี้เลือกให้เป็นเมนูก่อนนะครับเมนูกับลิสแตกต่างกันอย่างไรนะครับสําหรับเมนูนั้นจะเป็นการสร้างลิสรายการที่ค่อนข้างมีรายละเอียดน้อยนะครับอาจจะเป็นวันเกิด พศออเดือนนะครับก็ใช้แบบเมนูได้แต่ถ้าเป็นรายละเอียดที่ยาวๆนะครับอย่างเช่นชื่อประเทศนะครับหรือว่าระดับการศึกษาก็เลือกที่ลิสต์ได้นะครับแต่ในที่นี้เราจะดูรูปแบบของเมนูกันก่อนนะครับแล้วก็ใส่ค่านะครับที่ list values ตรงนี้จากนั้นก็คลิกที่ตรงนี้นะครับในการ add รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปในที่นี้ผมจะใส่สักประมาณ5วันนะครับวันที่1จนถึงวันที่5 นะครับคลิกที่บวกเป็นการแอดเพิ่มนะครับนะครับจากนั้นที่ว a l ุก็เหมือนกันนะครับวันที่1จนถึงวันที่5ใส่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อใส่รายละเอียดเสร็จแล้วก็คลิกที่โอเคก็จะปรากฏรายละเอียดอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสร้างลิสต์รายการแบบเมนูนะครับเช่นเดียวกันนะครับส่วนของเดือนและก็พศนั้นก็เหมือนกันนะครับและที่นี้ก็สร้างขึ้นมาเหมือนกันนะครับ แล้วก็เลือกนะครับเดือนโอเคแล้วก็คลิกที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปผมจะใส่สัก3เดือนนะครับแล้วก็มีนาคมจากนั้นนะครับค่าตรงนี้ผมไม่ใส่นะครับแล้วก็โอเคนะครับก็จะได้รายละเอียดมาแล้วนะครับสําหรับส่วนนี้ต่อไปนะครับเมื่อเดือนเสร็จแล้วก็เป็นพศก็ได้นะครับแต่ว่าในที่ผมลองใส่ให้เป็นอายุดูนะครับอายุนะครับ จากนั้นก็โอเคนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปที่ list value เหมือนกันนะครับนะครับเบื้องต้นก็ใส่ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็โอเคนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสร้างในส่วนของ list รายการแบบเมนูนะครับแบบเมนูนั้นก็จะเป็นรายละเอียดที่สั้นๆนะครับเย่างเช่นวันเกิดเดือนพศอายุนะครับต่อไปเรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะเป็นรายละเอียดแบบ list กันบ้างนะครับ เราจะเรียกกันว่าริสรายการแบบริสนั่นเองนะครับการสร้างนั้นใช้ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนแปลงออปชันที่ p r o p e r t y inspector นะครับก็จะเป็นเรื่องของระดับการศึกษานะครับแล้วก็โอเคคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ l i s t นะครับหลังจากที่เลือกให้เป็นแบบ l i s t แล้วก็มาคลิกที่ List Value นะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปนะครับ ตรงนี้ผมไม่ใส่นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็คลิกที่โอเคแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับโปรเจกต์ได้ว่ามีเลข1นะครับลองใส่เลข2ไปดูนะครับแล้วก็ Enter นะครับก็จะเป็นการเพิ่มจํานวนบรรทัดให้กับรายละเอียดสําหรับช่องที่ใช้สําหรับแสดงรายการนั่นเองนะครับจากได้นะครับนะครับถ้า3ก็จะเยอะขึ้นนะครับแต่ในที่นี้ผมให้เรื่องอยู่ที่1ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในการแสดงผลนั้นเราจะเลือกแล้วก็นํามาใช้งานนะครับลอง กดที่ f 1 2นะครับเพื่อลองดูพรีวิวนะครับเซฟนะครับจากนั้นนะครับก็ลองมาดูนะครับว่าในส่วนของรายละเอียดนะครับก็สามารถที่จะคลิกเลือกได้นะครับนี่ก็เป็นลิสต์รายการแบบต่างๆนะครับทั้งแบบเมนูแล้วก็แบบลิสต์นะครับเลือกนําไปใช้งานได้แบบเมนูนั้นนะครับก็จะเหมาะกับการสร้างรายละเอียดแบบสั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบลิสต์นั้นจะใช้แบบรายละเอียดที่ค่อนข้างยาวๆนะครับก็ลองนำเอาไปใช้งานกันดูนะครับ